เปิดเผยเคล็ดลับรับประทานอาหารอะไรถึงสามารถช่วยบำรุงตับได้วันนี้ไปรู้จักกันครับ 1. ขมิ้น 2. กระหล่ำปี 3. กระเทียม 4. ลิ้นจี่ 5. อะโวคาโด 6. ฟักทองและ 7. ฝรั่งรวมไปถึงอาหารยอดฮิตอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือแอปเปิลเขียวอย่างที่8อย่างสุดท้ายอย่างที่9นั่นก็คือแครอทเป็นไงบ้างครับกับวิดีโอคลิปนี้ถ้าหากคุณได้รับสาระความรู้อย่างเพียงพอก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผู้สนับสนุนรายการไงครับทุกคนเปิดตัวความอร่อยกับขนมทาโกยากิบายณเดชเสิร์ฟความอร่อยแบบยั่วๆจ้าเมนูและไส้ทาโกยากิครับสนใจความอร่อยเพื่อจัดจำหน่ายหรือออกงานสามารถโทรติดต่อหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับ